สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอาเมนูดีๆนะคะสำหรับมื้อเย็นนะคะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักกับสมูทตี้นะคะลดน้ำหนักในมื้อเย็นมาถึง2สูตรด้วยกันนะคะประหยัดงบนะคะเราไปเริ่มทำสูตรแรกกันเลยค่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ในส่วนของนะคะในส่วนของเจ้าบลูเบอร์รี่นะคะหลังจากนั้นค่ะใส่บลูเบอร์รี่ไปนะ1ถ้วยตวงนะคะจากนั้นใส่ผงสุกค่ะและในส่วนของนะคะโยเกิร์ตค่ะผงสดนะคะสัดส่วนเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็โยเกิร์ตนะคะสมูทตี้นะคะและปิดฝาค่ะและปั่นกันค่ะชอบนะคะจริงๆใครจะใส่ก็ได้นะแต่โดยส่วนตัวแล้วคือเอาอย่างนี้แหละเพียวๆไปเลยนะเราเริ่มกันค่ะเป็นไงบ้างคะทั้ง2สูตรทำง่ายๆนะคะจากผลไม้ใกล้ตัวนี่เองนะคะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพนะคะขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะทีนี้เราจัดเสิร์ฟกันนะคะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับบลูเบอร์รี่นะคะสมูทตี้นะคะสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะช่วยได้ในมื้อเย็นนะตอนแรกไม่ยากเลยค่ะให้เราเตรียมนะคะในส่วนของแก้วมังกรนะคะ100กรัมค่ะและน้ำแข็งนะคะ1ถ้วยตวงแล้วก็โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะ1ถ้วยใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะปิดฝานะคะให้สนิทและไปปั่นกันค่ะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันจัดเสิร์ฟนะคะคู่กับใบสะระแหน่ค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็มาเทกันค่ะก็ได้เครื่องดื่มลดน้ำหนักกันแล้วนะคะแล้วก็ช่วยเร่งการเผาผลาญด้วยนะคะและทำให้อิ่มท้องนานนะคะค่ะการทานสมูทตี้ในมื้อเย็นเป็นประจำนะคะจะช่วยให้น้ำหนักตัวนั้นนะคะลดลงอย่างรวดเร็วค่ะรวมถึงนะคะดีท็อกของเสียในเวลาเช้าจะทำให้ภูมิคุณแบนราบในเช้าในวันรุ่งจะทำให้คุณแบนพุงแบนราบนะคะในวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะทั้ง2สูตรทำง่ายและราคาประหยัดลองไปทำกันดูค่ะสำหรับสูตรสมูทตี้นะคะลดน้ำหนักนะคะมื้อเย็นค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ